นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่มีนะฮะตัวไฟล์ setting project นะครับมันจะยังไม่มันเนี่ยพี่จะใส่มาให้หมดแล้ว example 1 2 3 4 5 6เกมเมนูเมนูพวกนี้จะใส่มาให้หมดแล้วนะครับเราก็สามารถจะใช้ได้เลยนะซึ่งนี่นะครับใน asset ตัวนี้นะเราจะเริ่มเล่นที่ตัวนี้นะครับเล่นที่ตัวเมนูนะครับตัวนี้เมนูนะครับพอเราเข้าเมนูแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเหมือนเปิดไปให้แล้วตอนเช้านะครับเป็นการทวนไปให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสร้างหน้าเมนในเมนูนะครับก็แค่ไป edit scene นี้ทำเป็น UI ของตนเองนะครับเพียงแต่ว่า UI ของไอ้ตัวนี้เนี่ยพี่ใช้ Canva เป็นรูปแบบของ Camera นะครับ Camera เราจะเปลี่ยนมาเป็น Workspace ก็ได้จะได้ทำ UI 3 มิติของเราเองก็ได้นะครับแล้วปุ่มของตัวนี้ที่พี่ทำไว้ก็จะเป็น Event Set เบื้องต้นไว้ให้เช่นถ้าสมมติว่ากดวิธีการเล่นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้มีเมนูวิธีการเล่นให้นะกดค้างไว้กดตั้งค่าก็ยังไม่มีอะไรไว้ให้เราก็สามารถจะไปใส่เพิ่มเติมของเราเองได้นะครับแต่ถ้ากดเล่นเกมแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่พาร์ทเนอร์นี้ให้ซึ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยพี่ยังไม่ได้สอนพวกเราแต่พวกเราก็ลองไปไล่ดูตัวอย่างได้มันจะทำให้เราสามารถจะมีวัตถุนะครับซ้อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆได้นะครับซึ่งของพวกเราถ้าจริงๆแล้วถ้าในส่วนนี้ไม่อยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถจะกระโดดมาเมนูนี้ได้เลยมาไปเลยนะครับเมนูที่ควรจะกระโดดเข้ามาแล้วดัดแปลงเป็นเกมของตัวเองนะครับถ้าเป็นส่วนเมนูแล้วนะจริงๆจะเป็นของพี่แอนนะครับแต่ของพวกเราเองแต่ละคนเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับเกมเมนูตัวเกมเมนูนี่จะเป็นของพวกเราเองนะครับซึ่งที่พวกเราควรจะเพิ่มชัดเจนนะครับที่พูดไปตอนเช้าก็คือวิธีการเล่นควรจะระบุวิธีการเล่นเกมตัวเองเข้าไปด้วยนะครับถ้าขึ้นมาเป็นอีกซีนหนึ่งเลยก็ได้นะครับที่เป็นส่วนของวิธีการเล่นนะครับตัวออกเกมไม่มีอะไรมากไม่ต้องมีปุ่มอะไรก็ได้นะครับเพราะออกเกมมันจะออกไปเนี่ยฮะอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าแก้ไขซีนพี่นะมันก็จะออกไปสู่เมนูอยู่แล้วนะครับนะก็กดเล่นเกมนะครับเล่นเกมเนี่ยซีนแรกตัวนี้มันจะเป็นชื่อว่า example 1นี่นะครับ example 1นะครับแล้วใน example 1เนี่ยถ้าสมมุติโดนตีกระบาลเดี๋ยวพาไปดูโดนตีกระบาลนิดนึงนะครับใน example 1เนี่ยเวลามันสวิตซีนเราไม่ได้ใช้ปุ่มอะไรในสวิตซีนนะครับฟังดีๆนะฮะเราใช้ตัวไดเรคเตอร์ในการสวิตซีนครับถ้าสมมติไปดูไดเรคเตอร์พี่นะครับสเคาคัตซีนก็คือคัตซีนของตัวกระดูกนะครับตัวโครงกระดูกจะสังเกตว่ามีตัวนี้อยู่ครับนี่ครับสังเกตนะของพี่นะพอมันจะผ่านผ่านด่านเนี่ยมันจะค่อยมืดลงแล้วค่อยสวิตช์ไปอีกซีนหนึ่งเพราะมันมีตัวนี้อยู่ครับ Fade to Black ครับลองเลยได้มาดูดีนะฮะตรงนี้จะได้รู้ว่าเราดัดแปลงใช้ได้เลยนะ Fade to Black นะครับแล้วมีตรงนี้อยู่ครับโหลดเลเวลครับโหลดเลเวลนั่นหมายความว่าจริงๆพี่เปลี่ยนด่านโดยใช้อะไรฮะโดยใช้คัตซีนนะคือถ้ามาเล่นคัตซีนนี้จบปั๊บก็เปลี่ยนด่านเลยนะครับไล่เปลี่ยนด่านเลยเพราะเป็นคัตซีนที่โชว์ความพ่ายแพ้อยู่แล้วถ้าพ่ายแพ้ปั๊บก็เปลี่ยนข้อเลยหรือทำถูกพี่ก็มีครับถ้าทำถูกมันจะเป็นตัวนี้สวิงคัตซีนก็คือปล่อยตัวขวาออกมานะครับพอปล่อยขวามาปั๊บก็จะมีตัวนี้ฮะเนี่ยเราต้องมานั่งไล่ๆเพิ่มนะปล่อยขวานต้องซูมเข้าไปหน่อยไม่รู้อยู่ไหนสวิงหรือเปล่ามันก็จะมีโหลดเลเวลสักที่หนึ่งฮะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนนะฮะไม่เจอเหมือนกันนะครับเอ๊ต้องมีนะแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราอยากให้คัตซีนมันซ้อนกันแล้วมันทำงานพร้อมกันเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสั่งให้มันมีการสต็อปคัตซีนสักตัวหนึ่งนะฮะดูตรงนี้ดีนะครับพี่กดฟันนะฮะแล้วกดคว้างนะครับฟังกับฟังทำงานพร้อมกันฮะตรงนี้สำคัญนะครับฟังกับฟังเนี่ยทำงานพร้อมกันได้นะฮะที่มันทำปกติตอนที่เราทำการบ้านครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะทำงานพร้อมกันไม่ได้เพราะว่ามีคัตซีนตัวหนึ่งทำงานอยู่แต่ว่าตัวนี้ที่เราเห็นทำงานพร้อมกันได้ก็เพราะว่าพี่มีการใช้นี่ครับสต็อปคัตซีน
ให้มันเป็น stop cutscene ของอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็สั่งให้อีกตัวหนึ่งทำงานนะครับมันก็สามารถที่จะทำงานได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองไปไล่เล่นไล่ตัวนี้ดูนะพอจบครบทุกอย่างปั๊บครับมันก็จะสวิตช์ไปคัตซีนถ้าขึ้นอยู่กับว่าง่ายเลยนะที่เป็นอย่างเงี้ยเห็นว่าชนะแพ้ได้พี่ไม่ได้ดู 70% อะไรเลยนะพี่ดูเพียงแค่ว่าไอตอนฉากข้อสุดท้ายอ่ะเลือกตอบถูกหรือเลือกตอบผิดถ้าเลือกตอบถูกก็ให้สวิตช์คัตซีนไปตอนชนะถ้าเลือกตอบผิดก็ให้สวิตช์คัตซีนไปตอนแพ้แค่นั้นเองครับส่วนปุ่มออกปุ่มอะไรตรงเนี้ยพี่ก็ใส่เมนูไว้ให้แล้วว่าถ้ากดออกมันก็จะกลับมาหน้าเมนูเกมหลักถ้ากดเล่นใหม่ก็จะกลับไปแม่เมนูเกมของเราเองนะครับก็เรียกว่าใส่มาให้หมดแล้วหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือเพียงแค่เข้าไปอีดิทซีนในแต่ละซีนตรงนี้แล้วก็เลือกใส่แอสเซทใหม่ให้เป็นของเราเองนะครับขอพาไปดูนี่นะครับเราก็แค่ใส่เป็นเมนูของเราเองแค่นั้นเองนะครับใส่เป็นแอสเซทของเราเองทุกอย่างปุ่มตรงนี้อยากจะเปลี่ยนภาพก็ได้หรือจะคงไว้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเป็นของเราเองนั่นเองนะครับถ้าเราจะเน้นแบบเป็นช้อยไปเลยนะก็จะเป็นเชิงลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่ามีให้แบบครบทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าของใครที่กะว่าจะรื้อหรือทำใหม่หรือว่าอาจจะยังไม่ทำไปคืบหน้ามากนะใช้ของพี่ไปได้เลยนะครับดัดแปลงได้เลยนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวครับจะเปลี่ยนให้มันเละยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาก็ไปดาวน์โหลดดอกซิปมาใหม่ได้เละบัฟก็โหลดมาใหม่เละบัฟก็โหลดมาใหม่ไม่มีปัญหานะครับเราก็สามารถดัดแปลงแก้ไขได้เลยนะโอเคนะครับมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเราจำเมนูตัวนี้ได้ไหมฮะคัตซีนทริกเกอร์คัตซีนทริกเกอร์มีใครพอจำได้บ้างว่ามันคืออะไรฮะตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับเรื่องจากว่าทุกคัตซีนที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเลยหมดเลยตรงนี้นะครับจะเป็นคัตซีนที่พวกเราให้มันเริ่มต้นเป็นนันหมดเลยครับฟังดีๆนะฮะตรงนี้สำคัญนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มยุ่งกับคัตซีนหลายๆคัตซีนมันจะส่งผลให้มันไม่รู้ว่าจะใช้กล้องหรือคัตซีนตัวไหนเป็นตัวเริ่มต้นนะครับวิธีการนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราเลือกนิวคัตซีนขึ้นมาเนี่ยตอนที่เรานิวคัตซีนพวกเราเลือกเป็นตัวนี้กันหมดนันกันหมดทุกอันนะครับจำเป็นจะต้องพอทำเสร็จปั๊บจำเป็นจะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งครับเป็นคัตซีนแรกวิธีการเลือกตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นคัตซีนแรกเนี่ยเลือกง่ายๆครับเพียงแค่เอาคัตซีนทิกเกอร์มาใส่ในโปรเจกต์เราคัตซีนทิกเกอร์อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ในตัวซีนีม่าสูตรซีนีม่าไดเรคเตอร์แล้วก็อยู่ในส่วนของ prefab อันนี้พี่เคยพูดไปแล้วจำได้ไหมฮะที่บางคนตอนที่สอนไปตอนแรกมาคับให้ออนสตาร์ใช่ไหมฮะแต่พอเราไม่เลือกออนสตาร์ปั๊บมันไม่เลือกอะไรเลยแก้ไขภายหลังยังไงการแก้ไขภายหลังก็คือลากคัตซีนทิกเกอร์ตัวนี้มาประวางตรงนี้พอมาวางปั๊บในคัตซีนทิกเกอร์ครับมันจะมีให้เลือกขึ้นมาว่าอยากจะให้คัตซีนไหนเป็นตัวเริ่มต้นเราลากคัตซีนนั้นมาใส่มันเป็นออนสตาร์แล้วปุ่มจัมป์ตรงเนี้ยเหมือนเดิมครับไปตรง input setting เพิ่มคำว่าจัมป์ลงไปด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้พูดอยู่ในวิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ย้ำให้เราอีกทีนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าทุกๆที่การเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มที่ตัวหัวกะโหลกมาตีรังถ้าเราไม่กำหนดตรงนี้นะพอสวิตช์อีกซีนหนึ่งใช่ไหมครับมันจะไม่รู้ว่าจะเล่นคัตซีนไหนก่อนแล้วมันก็ค้างไว้อย่างนั้นเลยฮะจนกว่าเราจะไปกดปุ่มกดอะไรนะครับซึ่งที่เราต้องการให้เล่นเนื่องจากเกมแทบจะทุกคนมีจับเวลาเปลี่ยนซีนปั๊บจับเวลาอัตโนมัตินั่นหมายความว่าไอซีนที่มันเริ่มจับเวลาเท่าไหร่คือซีนที่เราไปออนสตาร์นะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมไปให้นะครับก็เรียกว่าน่าจะครบถ้วนกันพอระดับนึงแล้วนะฮะถ้า UI นะครับใครรู้สึกว่าใช้ติดหน้าจอโอเวอร์เลย์หรือว่าใช้ตัวคาเมร่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้มันจัดการลำบากพี่ก็แนะนำว่าเปลี่ยนเป็นเวอร์สเปซไปเลยนะครับเพราะเวอร์สเปซก็เหมือนกับควบคุมวัตถุ3มิติปกติเนี่ยแหละนะฮะถ้ารู้สึกคุ้นเคยกับตัวนั้นแบบก็ใช้เวอร์สเปซไปนะครับก็จะง่ายและสะดวกกว่านะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยพี่ทำตัวอย่างมาต้นๆมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะลุยได้เลยนะครับในส่วนนี้นะฮะโอ้หมดละนะฮะนี่น่าจะครบถ้วนหมดทุกอย่างแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ดูทำงานได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไล่ไปทีละคนอีกทีแล้วกันเนาะ